ากเอาไว้ในมือเธอคือดอกไม้ช่อหนึ่งแทนความคิดถึงและห่วงใยหัวใจที่มีโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบงค์เช่นเคยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนะคะในเทศกาลสงกรานต์ของเรานะคะหรือว่าเทศกาลปีใหม่ของไทยนั่นเองนะคะก็คือพูดงงไปงงมานะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะขออภัยในเสียงนะคะที่แหบแห้งมากนะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะสบายนะคะก็คือมีอาการแบบเอ้ยเสียงแหบนะคะคอแห้งแล้วก็รู้สึกแบบไอมากนะคะมาบอกทำไมเผื่อมีใครอยากรู้โอเคก็จะมาวันนี้นะคะก็อยากจากที่ห่างหายไปนานนะคะในการอัดคลิปก็คืออยากจะบอกว่านะคะก็คือช่วงนั้นนะคะก็ยุ่งกับการขายของนะคะออนไลน์อยู่นะคะก็คืออยากจะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาช่วยกันอดหนุนของแบงค์นะคะคือทั้งมีสินค้าหลายตัวมากนะคะสามารถติดตามที่ IG นี้เลยนะคะก่อนหรือก็ต้องขายของก่อนเนาะโอเควันนี้นะคะก็ต้องขออภัยก่อนอื่นต้องขออภัยนะคะจะพูดติดๆขัดๆนะคะอาจจะแบบมีเสียงที่แหบแห้งนะคะคือฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะคืออยากจะอัดคลิปมากไงแล้วก็ตอนแรกว่าจะไม่อัดแล้วแหละรู้สึกแบบเสียงแหบแห้งมากทีนี้ก็แบบเฮ้ยรู้สึกแบบอยากแต่งหน้ามากก็เลยลองแต่งหน้าแล้วทีนี้ก็อัดคลิปดีกว่าอะไรอย่างงี้ตอนแรกก็ว่าจะแต่งเบาๆนะว่าจะแต่งแบบเป็นลุคใสๆนะคะเมื่อได้แต่งแล้วก็คือแบบจัดหนักมากนะคะนี่เลยคือแบบจัดเต็มมากนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องสงกรานต์นะก็มาคุยกันนะคะอธิบายนะคะพูดถึงเรื่องอะไรละโอเคช่วงที่ผ่านมาก็คือยุ่งๆเนาะไม่ค่อยได้มีเวลาอัดคลิปนะคะก็คือตอนนี้เป็นช่วงหยุดยาวนะคะหรือว่าเทศกาลสงกรานต์ของเราก็คือแบงค์คือดีใจมากนะคะได้มีเวลาอัดคลิปแล้วแต่เสือกแบบไม่สบายอีกนะคะเจ็บคออีกก็เลยวันนี้วันที่14แล้วเนาะถึงจะได้อัดนะคะตอนแรกว่าจะอัดวันที่13นะคะมาอวยพรทุกคนกันนะคะแต่ว่าเจ็บคอแล้วก็ไปทำบุญนะคะก็เลยไม่ค่อยได้อัดนะคะโอเคก็อยากจะบอกทุกคนว่านะคะเทศกาลสงกรานต์เนี่ยก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะคะคนที่กลับภูมิลำเนาของตัวเองนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆขอให้เฮงรวยๆนะคะใครที่ดูคลิปนี้ขอให้รวยๆมากๆเลยนะคะอาจจะพูดไม่ค่อยสนุกนะเพราะวันนี้แบบเจ็บคอนะคะพูดอะไรเรื่องอะไรอีกอยากจะบอกว่าเทศกาลสงกรานต์นะคะเราก็จะเห็นคนเต้นอะไรมากมายนะคะอยากจะฝากเตือนน้องๆ นะคะให้เต้นแค่พองามนะคะไม่ต้องเต้นเยอะมากอะไรขนาดนั้นนะคะจะมาเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังนะคะคือตอนเด็กๆนะคะหรือว่าตอนวัยรุ่นใหม่ๆคือแบบพูดแบบหยาบๆเนาะเป็นช่วงแบบเฮ้ยวัยรุ่นเห่อหมอยนะพูดหยาบๆนะคะหรือว่าแตกสาวใหม่ๆนะคะก็คือแบบมีความแรดมากนะคะแรดร้านมากนะคะก็คือตอนนั้นอาจจะแบบหัวโปกด้วยนะคะตัวเล็กๆน้อยๆนะคะป้อมๆนะคะคือมันจะจังหวัดของแบงค์เนี่ยจังหวัดสแกนเนี่ยจะมีเทศกาลไหลนะคะเพราะปงวันที่19เนาะโอเคแบงค์ก็แบบตอนนั้นคือแบบช่วงแรดมากนะคะก็คือไปตามอันนี้แหละค่ะพวกรุ่นพี่นะคะก็ไปเต้นไปอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าเต้นตามเครื่องส่งข้างเสียงหมดเลยนะคะคือรถทั้งมีรถ6ลง6ล้อที่มีลำโพงมาถูกแบงค์ก็ขึ้นไปเต้นแบบนึกว่าตัวเองสวยมากนะคะเป็นบียองเซ่สลัดผมแบบผมก็ไม่ได้ยาวมากนะคะคือสั้นแบบกุดหัวนะคะแล้วก็เต้นแบบนึกว่าตัวเองแบบหุ่นดีนมใหญ่สวยมากเอวคอร์ดไม่เลยค่ะคือแบบทุเลศมากนะคะแล้วก็มันจะมีรถปิกอัพนะคะที่เป็นลำโพงหลังกระบะนะคะแล้วก็ขึ้นไปเหยียบเต้นอะไรอย่างสนุกนะคะก็ไม่ได้อยากจะจำกัดนะคะความสุขของน้องๆหรือว่าอะไรก็อยากจะมาบอกกันเฉยๆนะคะว่าเมื่อเราโตขึ้นอย่างแบงค์เนี่ยแบงค์เริ่มโตขึ้นนะคะแบงค์ก็ได้มีความรู้หรือว่าวุฒิภาวะนะคะมองย้อนกลับไปดูตัวเองเมื่อก่อนนะคะก็คือแบงค์ก็ดูคลิปผ่านเด็กน้อยเต้นกันก็สนุกนะคะมีความสุขแต่บางครั้งมันไม่เหมาะสมนะคะพูดในความคิดของที่เราโตกันแล้วเนาะก็คืออยากจะมาฝากเตือนน้องๆว่าการเต้นเนี่ยเต้นแค่เหมาะสมให้เหมาะสมนะคะพองามก็พอนะคะไม่ต้องไปเต้นเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะเวิร์นเมอร์นะคะเมื่อเราโตเมื่อวันหนึ่งเราโตแล้วนะคะโตขึ้นแบบมีวุฒิภาวะนะคะเราก็จะนึกถึงว่าเฮ้ยเราทำไปได้ยังไงนะคะแต่ว่ามันก็ถามว่ามันเป็นความสุขไหมมันก็เป็นความสุขนะคะแต่ว่าแบบบางครั้งนะคะเรามองด้วยสายตาของเราเองหรือว่าสายตาวัยรุ่นด้วยกันนะคะก็คือจะมองอุ๊ยเก๋อ่ะเต้นเก่งอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขคือแบบสนุกฉันสวยอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าผู้ใหญ่มองหรือว่าคนที่มีวุฒิภาวะนะคะเขาจะมองอย่างนึงเขาก็จะมองว่าเฮ้ยทำไมเด็กคนนี้ทำเต้นน่าเกียจจังก็คือแบบมีท่าเด้าเด้ออะไรขนาดนี้ขนาดนู้นขนาดนี้มากคือแบบเต้นคนนี้แบบเฮ้ยกระเทยคนนี้เอาพูดเลยนะเพราะเราเป็นกระเทยเนาะยิ่งเป็นค่าลบของเราด้วยยิ่งเราเต้นเยอะอย่างเงี้ยเต้นแรดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นค่าลบของเราอีกนะคะก็เลยไม่ได้มาห้ามนะคะแต่มาฝากเตือนน้องๆนะคะมาเล่าให้ฟังว่า
คือเขาก็จะมองในอีกแบบนึงแล้วเขาจะมองแบบเฮ้ยทำไมเต้นแบบแรดจังแบบดูไม่ดีเลยไม่เหมาะสมเลยก็อยากจะบอกน้องๆว่าเมื่อเราโตขึ้นแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยกูทำไปได้ยังไงวะกูไม่น่าทำไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะแบงก็โตขึ้นแบงก็ไม่ค่อยได้เต้นไม่ได้อะไรเลยนะคะคือก็ฟังเพลงดูคนอื่นคนนี้เขาเต้นไปนะคะก็โอเคก็บางคนเขาก็เต้นพองามก็สวยนะก็โอเคแต่ว่าจะบอกว่าตอนนั้นคือแบบแบงเต้นแบบเลิศมากจริงๆนึกว่าตัวเองสวยแบบโยกสวยมากเลยประมาณนี้นะคะนึกว่าแบบอยู่ในเขาเรียกอะไรนะเป็นนางเขาเรียกอะไรนางเอกของเรื่องเลยนะคะแบบสเตทจะแบบเรียกถูกหรือเปล่าแบบนางเอกของเรื่องเลยประมาณนั้นเลยนะคะก็อยากจะฝากเตือนแค่นี้แหละเนาะคือเต้นให้พองามก็พอนะคะไม่อยากจะพูดเยอะนะคะยิ่งพูดเยอะยิ่งรวนนะคะรวนสมองของตัวเองโอเคก็อยากจะฝากนะคะในเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะในการขับรถก็ควรจะมีความปลอดภัยนะคะไม่ประมาทนะคะเพราะว่าสงกรานต์ทีไรนะคะจะมีการสูญเสียอะไรมากมายเลยนะสูญเสียชีวิตเนาะเทศกาลสงกรานต์หรือว่าเทศกาลปีใหม่ทั้งทีก็อยากจะให้มีความสุขทุกคนนะคะเฮงๆรวยๆปังๆนะคะคนนี้ดูคลิปนี้นะคะก็ขอแบงขออวยพรได้ไหมอวยพรด้านอยู่เนาะก็ขอให้ทุกคนนะมีความสุขมากๆนะคะขอให้รวยๆนะคะขอให้สวยๆนะคะมีการงานที่ดีแล้วก็อยากทำอะไรก็ประสบความสำเร็จตลอดเนาะแล้วก็หลังจากคลิปนี้นะคะก็จะมีคลิปรีวิวนะคะครีมหรือว่า how to นะในการดูผิวดูแลผิวของแบงค์นะคะในการใช้ครีมนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคือจะอัดคลิปแล้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลหยุดยาวแบงค์ก็ค่อนข้างที่จะมีเวลาว่างนะคะในการอัดคลิปเนาะแล้วก็ตัดต่อคลิปลงก่อนอื่นก็คลิปต่อไปก็น่าจะเป็นรีวิวครีมที่แบงค์ใช้กับหน้าเองคือแบบช่วงที่ผ่านมาคือกะมันไม่ได้หายไงแล้วแบบใช้ครีมตัวนี้เฮ้ยกะหายเว้ยคือแบบกะหายไปเลยอ่ะคือไม่ได้หายแต่แบบมันจางแบบมองไม่ค่อยเห็นแล้วอ่ะเนาะแล้วก็จะมี how to นะคะในการใช้ครีมนะคะทำให้แบบซอกของเราเนี่ยหายด้านนะคะตรงตะตุ่มนะคะซอกตรงซอกตูดของเราเนี่ยเนียนใสนะคะเราก็จะมีคลิปรีวิวทั่วไปนะคะแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าใครอยากจะให้แบงค์รีวิวสินค้าหรือว่าครีมหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ขอกันมาได้นะคะก็คืออยากจะบอกว่าช่วงนี้แบงค์ว่างๆก็รีบๆขอกันมานะคะเพราะว่าถ้าวันที่18ปุ๊บกลับมาขายของอาจจะไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปเนาะแล้วก็อะไรอีกโอเควันนี้ก็แบบแต่งหน้าจัดๆนะคะสไตล์แบบตอนแรกก็นึกว่าจะแบบเป็นลุคฝรั่งโกโก้นะคะฝรั่งแบบคูลๆนะคะแต่ว่ากลายเป็นมีไอสีมันน่ากลัวมากก็คือแบบเหมือนผีไปเลยนะโอเคก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแบงค์นะคะจนยอด 20,000 กว่าๆนะคะ Subscribe แล้วก็ยอดไลค์นะคะยอดแชร์ทุกคนนะคะยอดวิวด้วยนะคะขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะสงกรานต์นี้ก็ขอให้มีความสุขจริงๆนะคะจากใจแต่ว่าขอไปในเสียงที่แบบแหบแห้งนะคะก่อนอื่นอะไรพูดชอบเบื่อๆเนาะเมายาพาราหรือเปล่าโอเควันนี้ก็พอแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะในการดูคลิปหรือว่าอาจจะแบบโมโหยี่พูดไม่รู้เรื่องโอเคบ๊ายบายค่ะ